สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ๊ยเจ๊อะไรเนี่ยวันนี้กับผมไว้ครับดีค่ะแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมลับรับในพาร์ทที่17แล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปเจอเกาะใหม่แล้วก็ได้เจออุปกรณ์ได้คราฟสิ่งใหม่แล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมได้อ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะฮะก็แบบอุ้ยมีการอัปเดตไข่อะไรขึ้นมาต้องไปตีปลาปักเป้าถึงจะได้ของอะไรพวกเนี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยภารกิจของพวกเราก็คือ เราจะล่องเรือไปหาเกาะใหม่เกาะนึงแล้วเราก็จะค่อยๆทำของขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะฮะโอเคแต่ก่อนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาใช้ตู้เย็นของเราก่อนเปิดตู้เย็นนะนี่ไงหาสัญญาณก่อนว่าเกาะที่เราจะไปนั้นอยู่แถวไหนอยู่ทางขวาๆหน่อยๆนะโอเคไปทางนี้ป้าบอ้าวออกเดินเรือได้ตึ๊ด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 ในระหว่างที่เรือกำลังแล่นนะครับวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคิดว่าน่าจะได้ไปจับสัตว์เราก็เลยจะคราฟปืนจับสัตว์ขึ้นมาคนละกระบอกดีไหมดี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 โอเคนะฮะเราจะคราฟเน็ตลันเชอร์ขึ้นมานะครับไปเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ก่อนตะปูสักแคลปแล้วก็ไอรอนมีไหมเนี่ยโอ้เอ้ยขาดพวกไอเดียเธออะไรนะขาดพวกพลาสติกอ่ะมีไหมมีป่าบเรียบร้อยครับผมได้เน็ตลันเชอร์มาเน็ตเขาเรียกว่าเน็ตลันเชอร์ไม่ใช่เน็ตนะเน็ตลันเชอร์เน็ตลันเชอร์มาแล้วเธอแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวอ่ะรับให้เอาไปเก็บดีๆนะเนี่ยเก็บดีๆยอดให้แล้วเออนั่นแหละเก็บดีๆนะชี้ทำอะไรทำไมเปล่าครับเปล่าครับคุณนั่นเนี่ยช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงทำไมฮะขอโทษครับขอโทษครับยังโอ้ยเหมาะจริงเลยไอ้มุกแบบเนี้ยจังหวะมันมาพอดีจริงก็อีกไม่นานก็จะถึงแล้วเราก็จะได้เจอเกาะคิดว่าน่าจะมีสัตว์นะดูสิอยากลองยิงจังเลยไม่มีแอมโม่อ้าวเดี๋ยวนะต้องมีแอมโม่ด้วยเหรอเรามีปืนแต่เราไม่มีกระสุนมาเธองั้นก็ทับซะสิอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ไงเจอแล้วฮะเน็ตแคนิสเตอร์นะครับใช้กับเน็ตลันเชอร์แต่ว่าเราต้องมีเอ็กซ์โพสีพาวเดอร์ฮะแฮนด์วิดแคร์แฮนเดอร์วิดแคร์เอ็กซ์โพสีพาวเดอร์เราหาจากไหนอ่ะเออนี่มาใหม่นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันหายยังไงเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนนะอ๋อรู้แล้วได้จากการที่เราต้องฆ่าปลาปักเป้าอ่ะอ๋อที่น้องบอกนี่เองโอเคเฮ้ยเจอแล้วถึงเกาะแล้วอู้หูเธอเกาะมาเลื่อเลยเธอไม่เห็นมีเลยข้างหลังไปดูเกาะมาเลื่อเลยโอ้ไม่เอาติดหินนะไม่เอาเธอหยุดเธอกางใบเรือไปทางนู้นหน่อยช่วยกางใบเรือไปทางนู้นหน่อยโอ้กางก็ไม่เป็นซะด้วยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนเรือไปตรงชิดขอบตรงนั้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเราต้องลงไปสู้กับปลาปักเป้านะครับเพื่อที่จะเอามาทำกระสุนในการจับเจ้าพวกสัตว์พวกนี้นะไปเธอทำสมอเรือหน่อยดิเดี๋ยวเขาจะทำอาหารสูตรเมนูใหม่ได้มาเราจะต้องลองกินไอ้นกเจ้าหัวเราได้เวจิเทเบิลซุปมานะครับเป็นมันฝรั่งกับอะไรอะแดงๆอะเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคเราต้องหาปลาปักเป้าให้เจอนะฮะปลาปักเป้าเฮ้ยอะไรกัดเรืออ๋อเจออยู่ในเฮ้ยเจอปลาปักเป้าแล้วไอ้วันดีจ้าน้องเป้ามาหาพี่ไหมจ้าครับอันนี้อะไรจับมันมานะเขาจะมือนี้จะได้กินปลาปักเป้ากันเดี๋ยวเราไม่ได้กินมันเดี๋ยวขอหายใจก่อนปลาปักเป้าปลาปักมาดิทิมเฮ้ยพอที่มันตัวมันแบบโป่งๆอ่ะทิมโอ้ยเดี๋ยวทิมอ้าวเฮ้ยตัวอ๋อตายโอ้ยตัวแตกโอ้ยเธอมันตายแล้วเธอมาดูดิมันตายฮะเธอมันตายแล้วมันตายแบบไงท้องเก็บมาเลยเฮ้ยสวัสดีน้องหลามสวัสดีเพื่อนเราเพื่อนกันนะกลับตอนนี้เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วกันนะเออดีคุยกับใครคุยกับหลามไงอ๋อเหรอนี่ดูลองนี่ใส่ได้ปะทำไงอ่ะใส่ที่หัวนั่นแหละเฮ้ยน่ากลัวว่ะอะไรเฮ้ยน่ากลัวว่ะยาโอเคพอเราได้เป็นของชิ้นนี้มานะครับเราก็มาเผาเลยนี่ฮะแบบนี้ไม้หมดอ่ะ
เฮ้ยเธอทำไมมันเน่าอ่ะอะไรอ่ะอ๋อมันไหม้นี่เองไม่เว้ยเธอผสมผิดอะเดถูกแล้วแต่มันไหม้ไม่มันไม่มีทางไหม้เขาเคยแล้วดังนั้นเธออ่ะเธอผสมกี่อันสองเออว่ะไม่ใช่สี่อันดูไอ้คนทำอาหารไม่เป็นดูดูดูทำอะไรก็ไม่เป็นทำเองเลยไปปักกระเป้าแกอยู่ไหนเห็นตัวเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยปะปักเป้าเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเตอจะกล้ามาต่อยกันดีกว่านี่แน่รู้สึกว่าภาคใหม่เนี่ยแพทใหม่มันปลาปลากระเป้าอ่ะตัวมันจะไม่แตกแล้วนะครับแตกแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้ๆมันแล้วเราไม่ขยับเขยื้อนเลยนะตัวเราจะแตกเฮ้ยตัวมันจะแตกแล้วถ้าเกิดเราแบบว่าวิ่งถอยวิ่งแทงถอยแทงอะไรเงี้ยมันจะไม่ระเบิดมันจะระเบิดไม่ทันนะครับปลาปลากระเป้าเป่าปลากระปาปลาปลากระเป้าปลาปักกระเป๋าต้องการอีกแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยเราก็ได้เน็ตแล้วเอาเน็ตไปจับเหรอใช่เป็นลูกกระสุนไงอยู่ไหนนะตรงนี้น้ำมันเหมือนเหวเลยอ่ะใช่มันลึกไหมมันน่ากลัวไหมเออก็บอกแล้วไงนั่นแหละที่ฉันกลัว มันจะแบบดูเหมือนเหวแล้วก็มันเหมือนไม่รู้ข้างล่างเป็นอะไรอ่ะเออน่ากลัวอาถามจริงกลัวไหมกลัว ไม่กล้าลงว่าแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่ฉันไปล่าน่ะแหละฉันก็จะเจอแบบนั้นอ่ะนี่แกอุ้ยขี้ขาตาขาวเขาตายทำไมอ้าวหายใจไงอ้าวเรียบร้อยเลยของหายทำไมเธอไม่ดูลิมิตตัวเองเลยอ่ะแล้วของที่หามาล่ะแล้วมันเก็บไม่ได้หรอไม่ได้โอ้ได้มาแล้ว1ลูกครับขายลูกนึงคือต้องหาปลาปลากระเป้าให้เจออ่ะตอนนี้คิดว่าปลาปลากระเป้าน่าจะเกิดแล้วนะฮะหาก่อนปลาปักเป้าเธอตายตรงไหนเธอจำได้ไหมจำไม่ได้ของมันจะหล่นอยู่เฮ้ยทำไมปลาเป้าหายากเลยหรือว่าเราต้องไปหาจุดอื่นบ้างเราลองว่ายไปจุดอื่นดูนะฮะไม่มีเลยอ่ะไม่เกิดแล้วอ่ะนี่เจอแล้วทิมเรียบร้อยได้แล้วอุ้ยตกใจได้แล้วครับมันเป็นเมือกของปลาปลากระเป้าเหรอเนี่ยเข้าใจแหละเธอทำไรหรออ่ะคาบของไปล่าให้ไปหาเหล็กดันตายสุดยอดลูกเพี้ยอะไรครับปลาปลากระเป้าไว้ในนี้แล้วไอ้ปลากระเป้านี่อยู่ในกล่องเอาปลาปักเป้าไปทำอาหารดีเนี่ยแต่เธอขาดไอ้นี่หว่าบัคเก็ตที่ใส่อะไรไม่รู้เหมือนนมเลยอ่ะต้องไปหาก่อนเนื้อฉลามไปเผาสิเราจะได้มีของกินเยอะๆโอเคต้องการอะไรอีกไหมเนาะเอ็กซ์โคลซีฟอย่างเดียวครับจะได้ละเธอแล้วปืนอ่ะปืนอยู่กับเขาเหรอขอให้เธอไปอันนึงอ่ะเธออย่าบอกนะว่าไปทำหายเหรอเออปืนหายอ่ะเฮ้ยหายากมากเลยเหรอครับยากไหมหรอก็ต้องใช้เหล็กอะเหล็กเราหมดแล้วอะจะไปหาเหล็กงั้นเอางี้แหละเขาให้เธอยิงแล้วกันอันนี้เก็บดีๆนะหยุดเลยเธออยู่กับที่เลยนะฉันเดี๋ยวรอให้เผาของเสร็จก่อนได้ให้ดีกว่าโอ้โหเสียดายอะปืนอะไม่ได้ใช้เลยเบียร์ไปตายซะแล้วปะมี2ลูกอะให้ยิงลูกนึงอะ ได้เวลาออกไปล่าแล้วเอาไป1ลูกเก็บแล้วถือขึ้นมาถือแป๊บนึงขอเก็บของก่อนมันเยอะมากเร็วๆอย่าหายอีกนะหายนี่มีเหลืองนะบอกเลยมีเหลืองก็อร่อยดีนะเฮ้ยไปยะเดบะเดบะได้เลยมาใส่ลูกสุดยังเฮ้ยเท่ว่ะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะนี่มันปืนเหรอเนี่ยมีซองอยู่ตรงกลางด้วยใช่เขาเรียกว่าเอาของมาดัดแปลงไงมาฮะเรายังไม่ได้สำรวจเกาะนี้เลยนะฮะมันมืดมากเลยนะนี่แหละบรรยากาศกำลังดีไงมาล่าสัตว์ตอนกลางคืนเฮ้ยฮะเธอเขาหิวน้ำอ่ะหิวน้ำเธอไม่เตรียมพร้อมเลยกลับไปกินก่อนไปเธอเร่งอ่ะแล้วก็อย่ากดคลิกซ้ายนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนแล้วก็ตามมาที่เดิมให้ไวหุ้ยแสงจันทร์สวยอ่ะเธอเขากลับไม่ได้อ่ะกลับไม่ได้อะไรวะมันช้ามากเลย
เธอเขาเจอสัตว์หนึ่งตัวแล้วอ่ะเฮ้ยเธอไปโยนน้ำมาให้เขากินเด้อมีไก่วิ่งตัดหน้าเขาเด้อวิ่งไปดูแล้วเด้อไปดูแล้วอะไรวิ่ง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 ไปที่วิ่งไปที่เรือเราแล้วอย่าลากไก่มาไม่เน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 ่ดูดิวิ่งตลกอ่ะมันกัดเขาปะเราจะจับยังไงวะเนี่ยมันไม่กัดแต่มันน่าจะวิ่งหนีเราอ่ะน่าจะจับมันยังไงวะถ้ามันวิ่งเร็วขนาดเนี้ยเราต้องซุ่มปะวะนะเธอแล้วเธอต้องใช้อย่างประหยัดด้วยนะใช้อะไรอ่ะก็ไอ้ปืนอ่ะกระสุนมีน้อยไงต้องไปคาปลาปลากระเป๋ามาต่อสู้กับมันเธอกลับมาที่เรือยังเนี่ยหลักการอะไรอ่ะใช้ปลาปลากระเป๋าเป็นกระสุนมันไม่ได้ใช้ปลาปลากระสุนมันเอาปลาปลากระเป๋าอ่ะไปทำเป็นเหมือนกับยางหรืออะไรทุกอย่างที่เอาให้เชือกมันเข้าหากันได้อ๋อเออมันไม่ได้เอาปลาปลากระเป๋ามาเป็นกระสุนพร้อมยังปะมาที่ไหนอุ้ยมาทางนี้เรือเราจะหายไหมไม่หายหรอกโยนเหยื่อปลาฉลามไปละเธอเดินดีๆนะซุ่มดิซุ่มไหนอะไก่อ่ะกดนั่งก่อนดิซุ่มก่อนเออต้องเริ่มซุ่มก่อนตั้งแต่แรกเลยนี่ไงจะรับเห็นมาข้างหน้าเฮ้ยอย่าไปยิงตรงนี้นะเอาระยะที่มันคิดว่ามั่นใจแล้วใกล้ๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเธอนั่งเดี๋ยวมันเห็นหลบดิมันจะเห็นอะไรแล้วไงไม่เห็นนะมันเธออยู่นะเธอมาอยู่ตรงหน้ามันเอาตรงๆมาตรงนี้ที่เขายืนเนี่ยแล้วรอยิงมันรอยิงนะเอาให้ชัวร์สองตัวนะไอ้ตัวเดียวไม่มั่นใจนะมันน่ากลัวชัวร์นะเอาชัวร์นะเอาเตรียมตัวเฮ้ยมันวิ่งมาเฮ้ยอย่านะอย่าเพิ่งยิงตอนมันวิ่งนะเฮ้ยรอก่อนรอให้มันเลิกตื่นใจก่อนถ้ามันวิ่งอย่างงั้นวะเอาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจเฮ้ยรอเฮ้ยเดี๋ยวนิ่งอย่าไปอยู่หลังต้นไม้ดิเดี๋ยวมันติดเอาเตรียมให้เขาเก็บไม่ได้ด้วยเอามาเลยเอาปืนมาเดี๋ยวขอยิ้มมึงดิแค่เนี้ยนะปืนมาเดี๋ยวลองยิ้มดูก่อนดิเขามีลูกสุดเขาลูกท้ายแล้วนะว่าจะจับมันยังไงอ่ะวิ่งไวอ่ะลูกสุดเรามีน้อยด้วยอ่ะโอ้โหดูมันดิโอ้แล้วเราเปลี่ยนตัวก่อนไหมเราถือว่าจับยากอ่ะเราเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกันแล้วที่มันนิ่งๆอ่ะมีไหมน่าจะมีนะเราเจอแล้วตัวเดียวตัวแรกเลยที่เราเจอตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่เจอใช่เฮ้ยอะไรอ่ะหมูเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่หลบได้อยู่เฮ้ยยิงได้เปล่าเออโอ้ยยิงไม่ได้ด้วยเดินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอหนีเหอะเธอของหายนะเธอต้องไปก่อนหนีเหอะมันคือเล็ดเนาะเขาหลบได้กระทิงไม่ใช่กระทิงหมูปลาเอาเหรอมาแล้วเด้อเธอหนีไปเธอมีอะไรแทนไหมไม่มีมีหอกเอาหอกให้เขาแล้วเธอก็หนีไปนี่ไอ้หมูโอ้ยอุ้ยโอ้โหมันทิ่มติดหน้ามันเลยอ่ะเธอระวังตายนะเฮ้ยหลบได้หลบได้พี่มีหนึ่งแล้วหลบโอ้ยอุ้ยระวังได้โอ้ยไม่ไหวแล้วเธอระวังปืนหายไม่ไหวแล้วเธอช่วยด้วยเขาอยู่บนต้นไม้ลงมาปืนจับมันไม่ได้อ่ะเธอฮึบปืนจับมันไม่ได้อ่ะเธอเราต้องรีบดิเร็วไปดิหมูโหดอ่ะเธอหมูโหดเธอมันมีเขียดขาด้วยอ่ะไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันมีสตาร์ทรถด้วยอ่ะมันตามมาแล้วเธอมันจะเอาเราขึ้นเรือปะเนี่ยเธอโดดน้ำลงไปเลยมันพุ่งมาแล้วมันพุ่งมาแล้วมันจะขึ้นเรือมาไหมอ่ะไม่รู้เฮ้ยอย่านะวางไว้ก่อนเถอะเฮ้ยมันหนีว่ะมันเป็นหมูลายแน่ๆไม่ใช่หมูป่าได้แหละแต่มันลายอ่ะเออทำไงดีหรือว่าเราต้องมีชุดใส่ก่อนวะถ้าเรามีชุดเราน่าจะโดนมันเบาลงอ่ะดังนั้นถ้าเราจะต้องหาหนังแล้วต้องฆ่าหมูอะไรอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะเฮ้ยมีเหร
ปิดฉลามนี่ไงในกล่องแต่ไม่รู้ว่าใส่ได้ในกล่องเนี่ยเต็มเลยได้ไม่เอาอ่ะเอาปลาปักเป้านี่แหละเปิดฉลามออกจากที่โอเคเดี๋ยวเราเผาเหล็กทิ้งไว้ตอนนี้ผมมีความคิดใหม่แล้วผมว่าจะคราฟธนูไปยิงกับไอ้เจ้าหมูนั่นน่ะเพราะว่าถ้าเราไปเอาหอกไปทิ่มไม่น่าจะรอดป่ะมันโหดอ่ะมันพุ่งเร็วอ่ะโอเคเพราะเราต้องการหนังจากตัวมันด้วยนะครับเอาอย่างเดี๋ยวก่อนเตรียมอาหารเตรียมน้ำก่อนเถอะพร้อมแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเขาซัพพอร์ตให้ทีหลังเอ้ยจิ๊บเฮ้ยนกเขาใส่หัวฉลามมันน่าจะกลัวเขานะจริงเหรอเออหัวฉลามให้หมูดูเงี้ยใช่หมูจะได้กลัวฉลามไงเธอหมูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกก่อนโอ้ยเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยอ้าวเฮ้ยดีไงล่ะเธอจัดการได้จัดการทำไมไม่ดีเธอจัดการค้างกี่ครั้งอย่าให้กระสุนเปลืองอย่าให้เปลืองกระสุนเขาล่อด้วยไม้อยู่เขาอยู่หลังต้นไม้เขาลังหลบเขากำลังเล่นหนังเดียวยิงไม่ออกอ่ะยิงออกเลยคลิกขวาค้างก่อนแล้วคลิกซ้ายเปล่าคลิกขวาค้างแล้วคลิกซ้ายค้างว่าฝุ่นตลบแป๊บนึงเออหนึ่งดอกเฮ้ยมันไล่เขาอยู่สองดอกเธอเอาให้โดนเอาให้ชัวร์นะอุ้ยทำไมโดนน่ะหมูบั๊กเหรอเนี่ยเฮ้ยมันร้องแล้วเว้ยเขาใช้เสาเป็นล่อมีประโยชน์มากเลยโหยเลือดพุ่งเออดีเธอไหวปะน่ะไหวเขาหลบไปแล้วมันพุ่งไม่โดนเฮ้ยล้มแล้วสวยขอทิ้มเฮ้ยซ่าแล้วแกเนื้อหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าทิ้มเลยอ้าวทำไมทิ้มไม่ได้เลยเอ้าเก็บได้อ๋อเธอเก็บเหรอเออเนี่ยได้เนื้อมา4อันแล้วก็ได้หัวด้วยไหนๆๆเขาน่ะมีหนังมั้ยฮะอุ้ยมีหนังหมูไหมหนังหมูเหมาะกับเธอมากเลยหมวกเนี้ยมีเอ้ยเธอแล้วหัวป้าเป้าเขาไปไหนอ่ะก็เธอตายพี่เหรออ๋อเอาเนื้อไปอ่ะไม่มีหนังหมูอ่ะไม่มีอ๋อนี่ไงหนังนี่แหละหนังเขาเรียกหนังเหรอใช่โอเคไปล่าต่อเธอตามไปนะเดี๋ยวขอหาเกาะใต้นี้ก่อนได้ไหมมันจะมีถ้ำใต้นี้อยู่เกาะนึงอ่ะได้นี่ไงเจอละเธอใส่หมวกหมูแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะก็รู้สึกร้อนๆนิดนึงอ่ะไม่มันรู้สึกบังหน้าไหมไม่บังอะไรเลยของเธอบังเหรอเออเขาเห็นฟันอ่ะเห็นฟันฉลามอ่ะรอของเขาไม่มีอะไรเลยอยู่ข้างบนข้างล่างเลยอ่ะฟันฉลามอ่ะเฮ้ยเธอเห็นเธอลองใส่ดูเธอลองใส่ดูดิอยากให้เธอลองใส่ดูอ่ะลองใส่ดิเหมือนโดนฉลามกินไปดูดิใส่ดิเออเห็นฟันด้วยเออเห็นฟันไหมเออเราไปใส่ไหมหมูป่าเนี่ยโอเคมาเอามาอยู่ไปละเดี๋ยวลองใส่ดินี่เลยโอ้เห็นแต่ลูกตาปะกลับกันแต่เขารำคาญฟันอะเออเขาอยากเจอไก่เมื่อกี้อยากลองยิงดูอะเพราะว่าเรายิงมันได้นะไก่ตัวนั้นอะมันไม่น่าจะมีผลอะไรอะก็ลองดูเพราะว่ากระสุนมีตั้งเฮ้ยแล้วเขานี่เจอแล้วเธออยู่ไหนเธอมาแล้วนี่กำลังออกเธออยู่ไหนอ่ะข้างหน้าเห็นไหมนั่นยิงจิกสวยไอ้โดนไอ้โดนเธอฮะ4ดอกแล้วนะ3ดอกแล้วนะเออสวยรอหยุดวิ่งโอ้โหวิ่งโคตรเก่งเลยเฮ้ยอย่าพึ่งรอมันหยุดวิ่งก่อนปืนลูกศูนย์ไปนู่นนะอาจจะได้ของดีเธอมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วอะไรยิงให้โดนเลยรอบนึงมันมืดมากเลยเดินไหมมันอยู่หลังหินน่ะหลังหินเอออีกดอกขอทิ้มหน่อยวะปื้อเฮ้ยเก็บพนูได้ด้วยอ่ะเออเก็บแต่ว่ามันวิ่งหนีเขาแล้วอ่ะอุ้ยเก็บไม่ได้เธอทิ้มเดี๋ยวเดินข้างหลังนะทิ้มเอออุ้ยสวยล่วงเลยอ่ะแล้วเอาตัวมันยังไงอ่ะเธอได้อะไรปะไม่ได้เลยอ่ะเธ
หยิบเนื้อจากตัวยังไงอ่ะแทงดิเอาขุดดิมันมีไว้จับอ่ะแน่เลยหรอต้องฆ่ามันซะแล้วอ่ะเราฆ่าไก่ทางขึ้นข้างบนมีหมูป่าตัวนึงอ่ะมาเขาพร้อมจับเธอเอาธนูเธอเหลือเยอะปะเยอะแปดอันมาแล้วโอ้ยเธออันตรายว่ะมีนกเอาหินมาปล่อยใส่หัวด้วยอ่ะไปยิงดิมันจะมีนกมาปล่อยหินใส่เราอีกเอ้าเธอเปลืองเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ยนกก็มาหมูก็อยู่โอ้ย เร็วเฮ้ยขอสักทีเหรอวะเอ้ยยายขอทีหลบหลบอีก4ลูกเท่านั้นไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันอยู่ดิหลบหลบหืมแล้วมันทิกจังเลยเหลืออีก2ลูกเท่านั้นเฮ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยเอ้ยนกมันนกปลาหินใส่หมูเว้ยเออมันลบแล้วอ้าวอ้าวเธอเก็บไปแล้วอ่ะแบบรวดเร็วไม่คือเขาจะเก็บธนูจากมันไงแต่ว่าตายแล้วก่อนเธอยิงนกได้ไหมหมดแล้วกระสุนอ่ะอุ้ยมีสี่ลูกเขาไม่สี่ลูกดรอปไปให้ละไหนไหนไหนอ๋อดรอปไปข้างบนไปข้างบนว่ะสี่ลูกจะฆ่ามันตายป่ะวะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตึ้งทำไมลูกธนูเราก็ต้องเยอะเดี๋ยวใช่ตอนนี้ลูกธนูเขาเจออะไรบนนิ้วเนี่ยเห็นแล้วแวบแต่มันหายไปละเธอมันเอาหินมาแล้วนะเฮ้ยเจอกวางจริงเหรอแกกระโดดเนี่ยแกเธอต้องเธออย่าฆ่านะต้องหาที่จับนะแกโอเคแกต้องมีอะไรจับวิ่งลงไปแล้วว่ากระโดดเหมือนไก่เลยอะทำไมสัตว์ในโลกนี้มันวิ่งแปลกๆวะโหยเขาอยากยิงนกมากเลยเราค่อยยิงก็ลูกธนูเราไม่พอไปหาสปีดเด็ดไปแป๊บนึงขอปล่อยก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีไฮสปีดแล้วเน็ตไวกว่านี่นะอันนี้มันไวไปหน่อยโอเคเรือเราอยู่ไหนอ๋อไปเดี๋ยวเรากลับไปทำหนังก่อนตอนนี้เราก็เจอพี่แพะแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้คงจะต้องไม่ทันแล้วแหละในการจับแพะนะครับเอาไว้ครั้งหน้าครั้งนี้เดี๋ยวมาแค่หาของว่าอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะค่ะหนังรู้สึกว่าต้องเผาไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูนะครับเรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยววันนี้พวกเราต้องขอพักก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ใครมีความเห็นอะไรอยากแนะนำให้พวกเราเล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบาย